นิทานไทยสร้อยหลวงไกลไกลออกไปในแดนไกลนานแสนนานมาแล้วมีเจ้าหญิงที่ชื่อวินฟลาเวอร์ครอบครัวของเธอสืบทอดเวทมนต์ลูกจ๊ะวันนี้วันเกิดปีที่21ของลูกนะแม่ต้องให้สิ่งนี้กับลูกจ้ะเอานี่นี่เหรอคะสร้อยนี้เหรอแต่ท่านแม่แม่ใส่มันตลอดเลยจากวันนี้มันจะเป็นของเจ้านี่มันไม่ใช่สร้อยธรรมดาธรรมดาคุณยายให้มันกับแม่ตอนแม่อายุ21และแม่ก็จะให้ลูกและลูกก็จะต้องให้ลูกของลูกถ้าลูกมีมันไว้ความรักความสุขความเจริญก็จะตามมาแต่ถ้าลูกแยกกับมันความโชคร้ายจะเข้ามาในชีวิตลูกอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตลูกจะต้องอยากจะทิ้งมันแต่ให้จำเอาไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเก็บมันเอาไว้อย่าทิ้งมันเด็ดขาดข้าจะเก็บมันไว้กับข้าเสมอท่านแม่ข้าสัญญาอะไรนะเพราะงั้นนางก็เลยเป็นที่รักของประชาชนและพี่ชายของข้าสินะมันไม่ยุติธรรมเลยที่นางน่ะจะได้เป็นที่รักมีเวทมนต์แบบนี้ในขณะที่ข้ากับลูกสาวต้องใช้ชีวิตแบบธรรมดาข้าจะต้องทำให้นางอยากจากสร้อยนั้นข้าน่ะก็จะจากเจ้าไป1ปีเวทมนต์ของสร้อยก็จะได้เป็นของเจ้าจริงๆแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงป้าของเจ้าจะดูแลเจ้าเองจากนั้นราชินีจากไป1ปีพระราชาเชิญเจ้าชายจากอาณาจักรที่ทรงอำนาจมาเพื่อร่วมงานเลี้ยงป้าของเธอได้ยินเรื่องนี้เข้าก่อนที่ข่าวจะแพร่ออกไปนางพาเจ้าหญิงไปที่ป่ามืดแล้วอ้างว่าจะพาไปเที่ยวแล้วนางก็หลอกพี่ชายพี่ค่ะวินฟลาเวอร์ป่วยน่ะนางถูกหมอสั่งให้อยู่ในที่เงียบๆนางน่ะจะไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่ว่าสร้อยเริ่มทำงานแล้วผีเสื้อสวยมากเฮ้ย มานี่สิเจ้าชายหลงทางและเขาก็เข้าใกล้กระท่อมที่เจ้าหญิงวินฟลาเวอร์อยู่ทำไมข้ารู้สึกชอบกระท่อมนี้จังเลยนะทำไมข้าอยากจะไปที่หน้าต่างนะเจ้าชายกับเจ้าหญิงสบตากันและกันและพวกเขาก็รู้เลยว่านั่นคือรักแท้พวกเขาแต่งงานกันด้วยความหรูหราหลังจากผ่านไปไม่กี่ปีพวกเขาก็มีลูกสาวที่น่ารักมากชื่อซันดูแม่บอกว่าข้าจะได้แต่งงานกับเจ้าชายก่อนนางแต่ว่านางไม่ต้องไปงานก็ได้ผู้ชายแล้วตอนนี้พวกเขาก็มีลูกสาวแล้วด้วยเวทมนต์ของสร้อยนั่นเราก็จะต้องแย่งสร้อยนั่นมาจากนางอ่ะนี่ละจ้ะป้าเชิญเจ้าหญิงกับลูกสาวไปเที่ยวที่ภูเขาและเมื่อพวกเขาไปถึงเจ้าคือใครอ
ปล่อยนางนะเจ้าเอาสร้อยมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเด็ดขาดสร้อยนี้จะปกป้องข้ากับลูกสาวข้าค่อยดูกันแล้วกันทำไมข้ารู้สึกว่าวินฟลาวเวอร์ต้องการข้านะเจ้าชายเจ้ามาทำอะไรที่นี่เอเมอรัลด์ก็ศัตรูโจมตีเมียเจ้ากับลูกสาวนะสิข้ารู้ว่ามีอะไรผิดปกติแน่ๆแต่ที่รักของข้าเป็นนักสู้ที่เก่งพวกนั้นเอาลูกไปแล้วนางต้องยอมทิ้งสร้อยนางไม่ยอมทิ้งสร้อยไม่ที่รักของข้าไม่ยอมเอาสร้อยไปแลกกับลูกแน่ถ้างั้นก็ไปดูเองสิแน่นอนเจ้าชายได้ยินว่าเจ้าหญิงไม่ยอมทิ้งสร้อยเพื่อลูกสาวและเขาก็โกรธมากทำไมเจ้าไม่ยอมทิ้งสร้อยเจ้ารักสร้อยมากกว่าครอบครัวเหรอไม่ข้าจะเก็บมันไว้เพราะว่าถ้าข้าเสียมันข้าจะเสียเจ้ากับทุกคนไปตลอดเจ้าคิดว่าข้ารักเจ้าเพราะเครื่องประดับของเจ้าเหรอไม่มันเป็นคือพอแล้วทิ้งสร้อยนั้นซะตอนนี้เลยไม่งั้นข้าจะสงสัยว่าเจ้าไม่รักเราเจ้าหญิงพยายามคุยกับเจ้าชายแต่ว่าเจ้าชายไม่ยอมเจ้าหญิงก็เลยต้องยอมทิ้งสร้อยไปทันทีที่สร้อยหลุดจากมือนางเจ้าชายก็จำนางไม่ได้แล้วก็หนีไปป้าและลูกสาวทิ้งให้นางดูแลตัวเองหลายปีผ่านไปเพราะว่าสร้อยที่สูญหายหัวใจของเจ้าหญิงวินฟลาวเวอร์ขาดความสุขแต่ว่ามันไม่ทำให้เธอเลิกเป็นคนดีแม่คะดูสิเจ้านี่มันบาดเจ็บนางโดนขวากหนามรั้งเอาไว้อะค่ะโอ้น่าสงสารจังเลยดีนะลูกพามันมาให้นมมันกันนะวันนี้แม่มีนมแค่นี้และแม่ก็เก็บเอาไว้ให้กับลูกให้มันเถอะนางต้องการมันมากกว่าข้าเจ้าน่ะเลี้ยงลูกได้ดีมากๆเลยนะเจ้าหญิงวินฟลาวเวอร์ทั้งๆที่เสียสร้อยไปแล้วแต่เจ้าก็ควรจะได้เวลาตามสร้อยนั้นกลับมาแล้วล่ะแม่อยากจะเจอพ่อของเจ้าอีกเรากลับไปที่อาณาจักรกันนะจ๊ะไปดูว่าเขาจะจำเราได้หรือเปล่านะดังนั้นเจ้าหญิงวินฟลาวเวอร์และลูกสาวของเธอกลับไปที่อาณาจักรพวกเธอต้องตกใจในสิ่งที่เห็นเกิดอะไรขึ้นกับคนที่นี่กันนะร้านปิดหมดเลยที่นี่มีแต่ความโศกเศร้าเจ้าชายของเราถูกสอนพิษทำร้ายและเจ้าชายไม่มีภรรยาไม่มีลูกถ้าเขาเป็นอะไรไปใครจะปกครองเราอะไรนะไม่มีหมอที่จะคอยรักษาเขาเลยหรือยังไงกันเนี่ย
พิษมันร้ายแรงมากถ้าใครไปแตะต้องเขาพิษจะทำร้ายเขาเจ้าชายจะหายแต่คนที่แตะต้องจะต้องตายแทนข้าจะรักษาเขาเองข้าไม่ยอมให้เจ้าชายที่รักของข้าตายหรอกข้าจะต้องทำข้ารู้พ่อของเจ้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีจากนั้นเจ้าหญิงก็ไปที่วังแล้วถูกพาไปหาเจ้าชายเจ้าคือใครคนที่รักเจ้ามากกว่าตัวเองแล้วก่อนที่รักทำไมข้ารู้สึกว่าข้ารู้จักเจ้านะคือว่าสร้อยมันสร้อยยังไงล่ะเจ้าได้สร้อยกลับมาแล้วล่ะนะวินฟลาวเวอร์ที่รักของข้าวินฟลาวเวอร์เจ้าจะตายไม่ได้นะนางฟ้าสกัดพิษออกจากตัวเจ้าหญิงและเจ้าหญิงก็ฟื้นขึ้นมาตื่นได้แล้วที่รักข้าขอโทษข้าควรจะเชื่อในความรักของเจ้าตั้งแต่แรกไม่ข้าควรจะเชื่อโชคชะตาแล้วก็ไม่ยอมแพ้ตั้งหากเจ้าชายกับเจ้าหญิงวินฟลาวเวอร์อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดกาลส่วนป้ากับลูกสาวโดนลงโทษเรื่องราวถูกเล่าต่อมาเป็นยุคสมัยส่วนสร้อยก็ทำหน้าที่ของมันเป็นเวลานานๆต่อไป